อย่างเป็นทหารอยู่แค่นี้ไม่ต้องพูดใช้โทรโข่งวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับชายหนุ่มทุกๆคนนะครับที่อะไรเหยียบเท้าผมฮะขอโทษชายหนุ่มทุกๆคนที่ได้รับหมายเกณฑ์เข้ามาคัดเลือกทหารในปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยที่จะได้มาทำหน้าที่รับใช้ชาติให้มันกลับไปเลยที่มาทำหน้าที่นะครับรับใช้ชาติสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับทันไหมคะเนี่ยมาเกณฑ์ค่ะมาเกณฑ์ทหารอยากจะมารับใช้ทหารอีกทีค่ะต้องรับใช้ชาติชายไทยเมื่อมีอายุครบ21ปีแล้วนี่มานั่งทำไมไม่นั่งเข้าแถวไปกับเขามานั่งแทรกตรงนี้ได้ไงก็เรื่องเลยสองแถวครับสองแถวตรงนี้เราหล่อทั้งนั้นเลยอ่ะผู้กองผมขอถามหน่อยเลยฮะผู้กองไหนว่าเป็นหมวดอ๋อหมวดเลยฮะหมวดหมวดหมวดเดี๋ยวผมขอถามอะไรหน่อยเลยฮะว่าไงใส่บูทนี่คือจะมาเข็นผักหรือไงฮะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆเฮ้ยเดี๋ยวๆเฮ้ยเดี๋ยวๆๆลากไปลากไปลากไปกดลงไปกดลงไปเป็นไงไหมคะคุณคุณเป็นอะไรไหมคุณจะเป็นอะไรนะคะอย่าไปพูดปากไม่ดีสิครับคุณมาเกณฑ์ทหารเหรอครับหายแล้วเหรอเดี๋ยวเราก็จะทำการให้นี่มึงเป็นจ่านี่กูเป็นหมวดกูเป็นคนพูดอยู่ที่เฉยอย่าไปขังเขาเลยอ้าวแน่จริงก็ขังพี่ขังเลยกูจะได้แจ้งว่ามึงติดอะไรมั่งเอาแฮะเอาไหมอ้าวอย่าคิดว่าเป็นหมวดแล้วมาสั่งเลยกูได้นะหมวดติดเลยครับขอโทษอ้าวเรียกชื่อหัวหน้านี่เลยครับเดี๋ยวเราก็จะเรียกรายชื่อให้ทุกคนนะครับตอนนี้ทำการเราตรวจร่างกายไปที่เรียบร้อยแล้วว่าใครอยู่ดีไหนประเภทไหนนะฮะใครแพ้เป็นตัวดูนะเฮ้ยถ้าที่คุณจะแพ้เอาต่อเฮ้ยทำไมทำแบบนี้เล่นกันกี่คนสามครับเร็วมากใครมาหนูค่ะหนูโดมิโนมาเล่นโดมิโนในขณะคัดเลือกทหารมีหนูสามคนใช่ไหมสามคนครับมันไม่ครบต้องเล่นสี่เฮ้ยแม่ต้องเก็บก่อนเก็บให้เรียบร้อยเรียกชื่อเลยจ้าเนี่ยผมดูหน่วยก้านแล้วนะใครอ่ะไอคนเนี้ยเหมาะมากที่จะรับใช้ชาติขอโทษนะครับขอท้าอีกทีครับว่าไงรองเท้าที่ใส่มาเข็นผักนะครับโอ้โหโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วไปกับพวกเหมือนว่ากูจะเล่นไปแล้วไม่ใช่เหรอวะเมื่อกี้เนี้ยอยากโดนมุ้งนี้หนูเลือกได้เป็นบางคนหนูเลือกได้เป็นบางคนอีกการแรกคุณนะเหมือนจูบโถดส้วมเข้าแถวเป็นระเบียบให้เรียบร้อยอ้าวคนแรกอุ้ยตายแล้วอันนี้นะคะเดี๋ยวผมว่าไงอันนี้ฝึกแล้วเหรอยังไม่ได้ฝึกครับอ้าวแล้วทำไมคุณลุงคนนั้นเป่านกหวีดอ่ะนกหวีดในฟันกูเหยินอ๋อไม่ใช่นกหวีดเหรอไม่ใช่อ๋อขอโทษค่ะจ้าเปิดแฟ้มรายชื่อเปิดเลยแฟ้มนี่ฮะเปิดให้ตลกเปิดคนเดียวเลยปึ๊บเลยมันจะเปิดใกล้ๆเดียวนี้ฮะเปิดเลยเปิดแฟ้มคนแรกโอ้โหคนแรกนายเจ็บครับขึ้นมาโดนแน่หน่วยก้านแบบนี้ผู้บังคับกองชัดๆผมบอกตรงเลยนะผมไม่อยากเป็นทหารเลยไม่ได้หรือไงครับผมเรียกอย่างหนึ่งผมป่วยด้วยครับผมจะบอกให้เป็นเลิกอยากได้ใบแดงไงอยากเป็นทหารอายุเท่าไหร่อยู่ยังมาเป็นทหารอ่ะเอาอายุเท่าไหร่ก็ได้รับใช้ชาติเนี่ยมันไม่ได้มันเหมือนผู้ชายสามโบสถ์นะเข้าใจไหมยังไงชายสามโบสถ์แล้วบวชหลายโบสถ์ไม่ได้เลยก็เป็นไปแล้วทหารจะมาเป็นอะไรอีกอ่ะไม่อยากเป็นอีกอ่ะก็ไม่อยากให้เป็นอ่ะอยากเป็นลูกชาติไงเฮ้ยๆๆครับส่งลูกเสร็จแล้วกลับได้เลยฮะใครส่งลูกคุณอ่ะผมมาเกณฑ์ทหารครับยี่สิบปีคุณพี่คนนี้เล่นดีนะเล่นทะเลาะกับเมียทั้งในเรื่องและนอกเรื่องเลยชอบอะไรแบบนี้
เอาข้างนอกนึกมุกไม่ออกเลยนายเดี๋ยวจะเป็นมุกทะเลาะกันนี่คุณมาทำอะไรเนี่ยผมมาเกณฑ์อาหารครับเกณฑ์อาหารเอาทำไมไม่ไปนั่งอยู่กับเขาครับจันเย็นผมเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงก็ได้ข้างหลังอารมณ์เสียเดี๋ยวโดนจะโดนสอนไงเอาเถียงกันทำไมอ่ะอะไรมึงในปุ๊ปุ๊อะไรมึงในปุ๊เขาเป็นอาหารนิดหน่อยอย่าเยอะนะกูบอกก่อนนะอย่าเยอะนี่ไม่น่าพูดเยอะอะไรนี่ไงเพราะมึงเป็นอย่างนี้ไงกูถึงต้องไปอยู่ญี่ปุ่นไงก็ดีแล้วไปทำมาหากินก็อยู่เคยช่วยอะไรไหมช่วยอะไรช่วยอะไรบ้างล่ะต้องการให้ช่วยอะไรอ่ะขายปลาเผาเคยช่วยไหมเอ้ากูปิ้งปลาไม่เป็นทำน้ำพริกอ่ะกูก็โขกไม่เป็นไม่เคยทำอะไรเลยใช่ไปป้อนแฮนเซอร์ไงบ้านไม่กลับแล้วรายการนี้เมียกูชอบดูด้วยเมียกูชอบดูด้วยยังไงยังไงไม่ต้องกลับกับบ้านกลับยังไงอยากได้ใบแดงอยากไปเป็นทหารคิดอะไรอยู่เลยคิดอย่างที่มึงคิดไงอ๋อมึงคิดแต่เลิกกับกูใช่ไหมมึงคิดอย่างนั้นเหรอก็ใช่ไงเออวันนี้กูคิดเลยเดี๋ยวผมขอจับก่อนเลยเฮ้ยไม่ได้ใครจะจับก่อนผมคุณชื่ออะไรจุมพศศรีจามอนครับโอ้โหคอคงกลับมาดัดกลับมาเขายังไงนะครับเนี่ยมันทำไมเหตุผลที่คุณอยากได้ใบแดงผมอยากเป็นรั้วของชาติและอีกอย่างผมอยากจะห่างเมียรำคาญเหลือเกินโอ้โหนี่ประจานเหรอนี่พูดชัดนกท้องตายไปตัวแล้วนะคุณผู้หญิงครับสวัสดีค่ะพี่ให้เกียรติด้วยนะครับค่ะถ้าจะรอสามีเชิญนั่งครับนั่งของเราด้วยครับขอถามคำหนึ่งครับอะไรครับผม3คนนี้เอ็กซ์ต้าใช่ไหมครับใช่ครับรอครับเกียรติหมู่มวลใช่ไหมว่าเอ็กซ์ต้าเขาเรียกว่าหมู่มวลไม่มีบทมีชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองได้ครับเอ้าตกลงเราจะให้นายแจ๊คจับก่อนป่ะจับก่อนนี่ไปรอต้องไปรอครับคุณนั่นผมอยากจับก่อนไม่ได้ไม่รอก่อนเลยไอ้ก็รอก่อนไอ้น้องไอ้น้องนะถามจริงใครน้องมึงเรียกไม่เกรงใจสีผมกูเลยนี่ดูยศด้วยไหนโอ้โหไอ้เท่าไหร่เนี่ย21 21มึงเป็นน้องกูเนี่ยโตให้หน่อยขยี้หัวเด็กโอ้ยมึงแม่งเจ๋งว่ะเฮ้ยเอ๊ะพี่หน่อยหน่อยดินั่งลงก่อนเต็มที่ด้วยวันนี้มึงก็นั่งสิวะโดนทำไมเนี่ยตามึงจะขวางดิวะไปดื้อแล้วกูก็รอมึงตกนี่ไงจะได้จบทีเดียวไงผมว่าน่าจะรับเพราะว่าทำงานนะเผื่อวันไหนผู้จัดการไม่อยู่เนี่ยให้เขาใส่สูตรนั่งแทนหน้าเหมือนจนเป๊ะเลยถ้าเป็นไปได้